เจ้าสาวรีวิวจ้างออกกันไหนดังจัดดอกไม้ในงานแต่งให้งบเป็นแสนแต่เห็นสภาพแล้วแทบช็อก กลายเป็นประเด็นหนึ่งในโลกออนไลน์ขึ้นมาในทันทีหลังผู้ใช้ f Facebook รายแนึ่งได้โพวิวบรรยากาศงานแต่งที่จัดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเธอนั้นได้จ้างออกกนไนชื่อดังมาจัดดอกไม้ในงานแต่งให้โดยเธอร่าว,ว่าเธอได้จ้างออกกนไนให้มาตกแต่งดอกไม้ในราคา10,000 0บาทตามโปรโมชั่นที่ทางเพจได้ลงไว้ซึ่งก่อนที่จะจ่ายเงินมัดจำา50,000บาทได้มีการพูดคุยตกลงงานกาันว่าอยากให้งานออกมาเป็นอย่างไรแต่เมื่อจ่ายค่ามาจําไปแล้วผนกลับออกมาไม่ได้อย่างที่คุยไว้โดยทางออกกนไนบอกว่าจะมาจัดงานให้ใน ของวันที่11ธันวาคมแต่ทว่าเวลาที่มาจริงคือ3ทุ่มและทําเสร็จในตอนตี3กว่าและไม่มีการส่งมอบงานใดๆเมื่อเธอมาเห็นในตอนเช้าแล้วแทบล้มเห็นสภาพของดอกไม้เฉาและเหี่ยวมากจนตอนนี้เรื่องก็ยังเคลียร์ไม่จบพร้อมปิดท้ายว่าทงางอกไนัยสามารถจัดง,งานแต่งได้หลายครั้งแต่ทางเจ้าบา่า,าวเจ้าสาวสามารถจัดง,งานได้เพียงแค่ครั้งเดียวสิ่งที่ทําลงไปถือว่าใจร้ายมากซึ่งหลังจากพลนี้ได้ถูกแช่ออกไปชาวโซเชียลก็เข้ามาให้กํลาลังใจอย่างล้นหลาม